ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนทุกคนต้องการที่จะฆ่าแฮกเกอร์ขนกากสวัสดีครับนังนังหนูหนูวันนี้อยู่กับผมนุ๊กเองนะวันนี้นุ๊กก็จะมาฆ่าแฮกเกอร์นั่นเองนะครับนะนี่คือรายชื่อของคนที่นุ๊กจะฆ่าในคืนนี้ก็มีอยู่คนเดียวนั่นแหละมันคือแฮกเกอร์นี่แฮกเกอร์เห็นไหมนุ๊กจะเดี๋ยวต้องคิดก่อนว่าจะฆ่ามันยังไงดีนะแต่อย่าให้มันรู้เด็ดขาดถ้ามันรู้เนี่ยนุ๊กอาจจะโดนสวนกลับมาได้นะอาจจะจุกเป็นเท่าตัวเลยเดี๋ยวจะไปหาบ้านของแฮกเกอร์ก่อนนี่เจอแล้วแหมบ้านมันอยู่ไม่ไกลเลยนะเนี่ยได้ข่าวว่าบ้านมันน่ะอยู่ใกล้พระเจ้ามากเลยนี่ๆบ้านมันเนี่ยมันไปไหนวะเนี่ยสงสัยจะออกไปเที่ยวกลางคืนอย่างนี้ต้องจัดซะแล้วเอาเป็นสร้าง NPC ละกันวันนี้นุ๊กจะสร้างตัวอะไรดีตัวอะไรดีวะเนี่ยโอ้โหไม่ให้เลือกเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์เดอะแทปเปอร์สปีริตก็อดเฟสไมเคิลเดโมเอาเป็นก็อดเฟสละกันก็อดเฟสชุดจุติขั้น3เอ้ยไม่ใช่แล้วนั่นมันเดดบายเดนไลท์ก็อดเฟสนั่นแหละนะชุดเลือดนั่นแหละมันก็คือชุดจุตินั่นแหละโอเคนะเลือดไป500เอาแบบซอฟๆแล้วกันเอาแบบไม่ต้องโหดมากเดี๋ยวแฮกเกอร์มันจะร้องอ่ะนะเอาแบบเบาๆไปก่อนโอเคแค่นี้น่าจะพอแล้วเอามีดได้ด้วยนะไม่งั้นมันจะไม่ใช่ขัดตะกอนโกดเฟสไหนมีดวะโอเคเจอมีดแล้วนี่ใส่เข้าไปในตัวโกดเฟสเลยเกมนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับฆาตกรโรคจิตโกสต์เฟสหรือไอ้หน้ากากผีตัวนี้เรามารอชมผลงานกันดีกว่านะโอเคนี่ชมตรงนี้แล้วกันรอมันกลับมาเดี๋ยวต้องหาที่ซ่อนตัวด้วยเอ้ยกลับบ้านดึกอีกแล้วครูโอ้ยนะไปเที่ยวมันสะดวกเกินอ่ะคือแบบอารมณ์มันค้างอ่ะมันยังไม่หายมันเลยอ่ะแต่มันต้องกลับบ้านก่อนอ่ะทำไงได้เอ้ยนะเฮ้ยใครอยู่ข้างในวะน่ะอ้าวมีคนเข้าบ้านโอ้ไอ้ฆาตกรโรคจิตโกสต์เฟสนี่วะก็มาดิครับโอ้โหเล่นแค่500บอกแล้วว่าแค่นี้จิ๊บๆระดับแฮกเกอร์อ่ะนะมันขี้นั่นแหละรู้ๆกันอยู่นะก็มาดิครับมาดิโอ้โหดูดิแป๊บเดียวจะครึ่งหลอดแล้วเห็นป่ะโอ้ฆาตกรกากฆาตกรโกสต์เฟสกากอย่าให้รู้นะว่าใครมันเอาฆาตกรมาปล่อยนะเดี๋ยวจะเอาคืนให้สาสมเลยนี่ไงไปไงแป๊บเดียวจะครึ่งหลอดแล้วนี่ผมยังไม่เป็นอะไรเลยนี่ดูเนี่ยโอ้โหมันจะตายหาแล้วอุ้ยมันเอาเรื่องวะเฮ้ยมันเอาเรื่องวะนี่ไงเข้าไปที่หน้าลูกธนูเข้าไปที่หน้านี่ไงเอาจ้วงดีรอเลยโอ้ยพอแล้วทำเสียปกติก็ได้เวลาฟันเนี่ยไอ้ฆาตกรโรคจิตตายไปซะโอเคเรียบร้อยเฮ้ยรอดซะเหนื่อยเลยไงโอ้ระดับแฮกเกอร์หวังว่ามันจะตายแล้วนะแหมนี่ก็ตอนช้าแล้วเฮ้ยมันหายไปไหนทั้งคู่เนี่ยหรือว่าจะตายทั้งคู่หรือไอ้แฮกเกอร์มันฆ่าโกสต์เฟสได้แล้วมันออกไปข้างนอกวะเฮ้ยนี่โอ้โหขนาดโกสต์เฟสมันยังฆ่าได้โอ้ my god ภารกิจล้มเหลวโอ้เย็นจริงเลยขนเท
โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนั่นแหละหรือจะเรียกว่าคนเทพก็ได้นะวันนี้ผมก็จะมาฆ่าแฮกเกอร์กันนะก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าแล้วต้องมาดูกันนะโอเครีบใส่ชุดก่อนเพื่อความเป็นคนเทพถ้าไม่ใส่มันจะไม่ใช่คนเทพนั่นเองมันจะเป็นแค่สตีฟคนนึงเท่านั้นแหมไอ้แฮกเกอร์เนี่ยเห็นไหมนี่นะยืนแบบยืนแอครออยู่เนี่ยน่ะมันคือเอ้าเฮ้ยแต่มันโบนั่นมันชื่อกูนี่วะงั้นต้องเปลี่ยนเป็นไอ้เอาป้ายมาก่อนแฮกเกอร์แฮกเกอร์รู้จักป่ะแหมใครมาทะลึ่งมาเปลี่ยนเป็นชื่อคนเทพวะเนี่ยเดี๋ยวตบหัวทิ่มเลยนะไม่งั้นผมอาจจะซวยผมอาจจะซวยแทนนะถ้าเกิดว่าผมมันเป็นชื่อโปอ่ะมันคือผมอ่ะผมอาจจะโดนเลงก็เป็นได้นี่ผมกลัวจนพูดติดอ่างเลยเนี่ยโอเคนี่เจอบ้านในคนเทพไม่ใช่คนเทพบ้านของแฮกเกอร์โอ้โหนี่กลัวจนแบบจนหลอนประสาทอ่ะจนจำผิดชื่ออ่ะจำแฮกเกอร์เป็นคนเทพอ่ะคิดดูดินี่กลัวมากกันเนี่ยโอเคช่างมันเถอะคงเป็นความผิดพลาดนั่นแหละคงไม่มีใครมาเลงหัวเราหรอกมั้งเอาเป็นอะไรดีวะเนี่ยไม่เอาอ่ะไอ้กับดักพวกนี้มันไม่ได้ถึงอารมณ์อ่ะมันไม่ได้ถึงใจอ่ะคือมันตายยากมากเลยอ่ะนี่ TNT ธรรมดาละกันTNT แบบธรรมดาน่าจะฆ่ามันได้นะไอ้แฮกเกอร์เนี่ยโอเคก็เบสิกง่ายๆบ้านมันอ่ะประตูมันอ่ะมันแค่แป้นเหยียบใช่ไหมก็วางแค่แป้นเหยียบดิเวลามันเดินเข้ามาปุ๊บเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าซวยกว่านั้นแล้วมันแบบคือมันวิ่งออกไปแล้วประตูปิดใส่หน้าอันนั้นคือไงก็ตายแน่นอนนะก็ต้องมาลุ้นกันว่ากับดักเนี้ยจะทำให้มันตายได้หรือเปล่าเป็ดล่องอยู่ไหนวะนี่โอเคหมุนไปเลยเราต้องมาลุ้นกันว่าแฮกเกอร์จะสามารถหนีออกจากห้องได้หรือเปล่านั้นเวลามันเดินแบบวิ่งเข้ามาในห้องแล้วอ่ะโอเคไปชมผลงานกันโอ้ยวันนี้ตกปลามาเยอะมากเลยนะได้ประมาณตั้ง3กองโคตรเหนื่อยเลยเอ้ยนี่กระโดดลงแล้วกันอู้หูเจ็บนิดเดียวอ้าวเวแล้วไงโอ้โหใครแม่งเอาระเบิดมาวางวะเนี่ย What the โอ้ไม่นะบ้านฉันโอ้โหดูดิข้าวของพังทลายหมดเลยโอ้โหแม่งเอ้ยกว่าจะหาได้แต่ละชิ้นมันไม่ง่ายเลยนะโว้ยโอ้ยเดี๋ยวไปดูผลงานหน่อยสิโอ้นี่ไงไอ้บ้านมันพังไปแล้วฮ่าฮ่าแต่ไม่รู้ว่ามันตายหรือเปล่านะรู้สึกว่าจะไม่ตายนะไอ้หมอเนี่ยมันฉลาดแต่ว่าบ้านมันอ่ะเหลือแต่ซากโจ้พระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้จะกับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาฆ่าแฮกเกอร์กันนะรับรองว่าฝีมือพระเจ้าเนี่ยแน่นอนว่ายังไงก็ตาย 100% นะนี่ระดับพระเจ้าแล้วแหมเห็นไหมเนี่ยบ้านมันเนี่ยอยู่ใกล้พระเจ้าเลยนะคือแบบบินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะนี่บ้านของมันเนี่ยเห็นไหมแหมบ้านมันเนี่ยใครทำบ้านมันระเบิดวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหช่างน่าสงสารจริงๆนะเจ้าแฮกเกอร์เดี๋ยวพระเจ้าอ่ะก็พอดีพระเจ้าเนี่ยเป็นห่วงแฮกเกอร์นะคือช่วงเนี้ยบ้านแฮกเกอร์มันพังมันอาจจะเหงาก็เลยต้องเสกฆาตกรโรคจิตมาเป็นเพื่อนแก้เหงาโจ้ไม่ใช่แหละเอาเป็นตัวอะไรดีอ่ะเลเทอร์เฟสละกันนะเป็นฆาตกรโรคจิตถือเลื่อยไฟฟ้าควงไปมานั่นแหละแน่คือต้องเซตให้มันแบบโหดไปเลยอ่ะนะคือแฮกเกอร์อาจจะจิตตกและหดหู่ในชีวิตอ่ะนะคือแบบบ้านตัวเองโดนระเบิดต่อหน้าทำให้ไม่มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อนั่นเองก็ต้องหาฆาตกรโรคจิตมาเป็นเพื่อนของเขาแล้วคือต้องเซตให้มันเป็นอมตะนั่นเองนะคือแบบแฮกเกอร์จะได้รู้สึกไม่เหงาแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีเพื่อนนั่นแหละมันก็ไม่เหงาเหมือนกันเปล่าวะโอเคต้องมีเลื่อยด้วยนะคือแบบเพื่อความกระตุ้นอารมณ์ของแฮกเกอร์นะแฮกเกอร์จะได้มีความอะไรวะรู้สึกจะยิ่งหดหู่กว่าเดิมอีกแล้วเนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยใครพังบ้านวะเนี่ยไอ้เกียร์อย่าให้รู้นะนี่โอ้โหแม่งเบสล็อกกว่าจะขุดได้แม่งเอ้ยขุดแม่งได้มาตั้ง3กองเนี่ยไอ้มันขุดไม่ได้นี่หว่าคือไปปล้นชาวบ้านมาได้มา3กองนะต้องมาซ่อมแซมบ้านอีกแม่งเอ้ยใครมันพังบ้านวะเอ้ยใครวะเนี่ยโอ้ my god โอ้
สุดยอดไปเลยเลเทอร์เฟสนายนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะในที่สุดนายก็ฆ่าแฮกเกอร์ให้ฉันได้แล้วเดี๋ยวฉันจะตบรางวัลให้นายเลยนะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปดูป้ายไอ้ฆาตกรไม่ใช่ฆาตกรสิไอ้ป้ายเป้าหมายอ่ะนี่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 มันเป็นกากบาทแล้วงั้นแสดงว่าแฮกเกอร์เนี่ยมันตายไปแล้วนะเลเทอร์เฟสนายรอได้เลยเดี๋ยวฉันจะเอารางวัลไปให้นายเดี๋ยวนี้แต่ก่อนจะให้รางวัลฉันขอเต้นก่อนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์และกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ